มาพบกันในเบรกที่2ของรายการเชนี่ทูเป็นอะไรก็ได้นะครับมาพูดคุยกับหมอนิดกันต่อครับสวัสดีครับและช่วงที่หมอนิดเริ่มมีชื่อเสียงมีช่วงตอนนั้นก็ไปทำนายดวงของทักษิณครับของนายกทักษิณเมื่อจริงๆแล้วตั้งแต่ปี47ก็ไปออกรายการคมชัดลึกบ้างแล้วมีช่วงธันวา47ไปออกรายการถึงลูกถึงคนของคุณสรยุทธ์ครับก็มีหมอดูหลายคนหมอหลายคนก็บอกว่าทักษิณจะอยู่ได้ตลอดอะไรต่างๆก็มีผมคนเดียวที่บอกว่าทักษิณอยู่ไม่ครบแล้วนะยังไงก็อยู่ไม่ครบผมก็โดนยำตอนนั้นโดนหมอคนหนึ่งรุมยำผมตอนเล็กเหมือนกันผมก็คิดว่าช่างมันเถอะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ผมยอมทำตัวเป็นกองคนยิ่งตีเรายิ่งดังถ้าคนตีผิดคนก็จะมองคนตีไม่ได้มองกองผมก็คิดของผมอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นก่อนที่จะนั่นก็กิจนะรายการกิจนะล่วงลูกมาถ่ายทำที่บ้านผมวันที่3กันยา49ออกอากาศวันที่10กันยา49ตอนนั้นผมก็มีบอกว่าจะมีรถที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ใช้ออกมาวิ่งกันยาไม่เกินตุลาแต่ประชาชนไม่ต้องตกใจวันที่19กันยารถถังก็ออกมาวิ่งปฏิวัติยึดรัฐประหารทักษิณก็นั่นไม่ได้อยู่ก็ออกจากตำแหน่งไปคือช่วงนั้นเนี่ยเขารุ่งเรืองมากไม่มีคนไหนกล้าบอกว่าเขาจะอยู่ไม่คมเอทีวีโทรมาเชิญผมไปออกรายการเข้าหลายครั้งตอนนั้นยังไม่เกิดเหตุผมไม่ยอมไปเพราะถ้าไปเอทีวีมาเท่ากับว่าเราเลือกข้างไปข้างหนึ่งไปเลยเราอยู่ตรงกลางนี่เราพูดความเป็นจริงตามดวงของเขานะฮะเพราะว่าดวงทักษิณเขาเป็นธาตุไฟนะ26กรกฎาคม2492เพราะว่าจากปีพ.ศ.49ไปจะเริ่มมีธาตุน้ำเข้ามาเล่นงานธาตุไฟเขาคนไหนที่เป็นธาตุไฟมาเจอธาตุน้ำเนี่ยต้องมีปัญหาต้องมีเหตุทุกคนผมถึงกล้าพูดว่าทักษิณอยู่ไม่ครบแน่นอนคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ดูเรื่องตรงนี้เรื่องธาตุเพราะดีธาตุเนี่ยมันจะบ่งบอกเหตุการณ์ของชีวิตได้ปีไหนดีไม่ดีปีไหนให้ระวังปีไหนลุยได้อันนี้ดีท่านสำคัญที่สุดครับสุดท้ายก็อยู่ไม่ครบก็นักการเมืองหลายคนผมก็บอกว่าอยู่ได้ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นขนาดมีรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในยุคทักษิณครับไม่เอ่ยชื่อดีกว่าครับนะตอนที่ไปงานแต่งงานของลูกบุญเพ็ญบันเพ็ญบุญที่เมืองทองธานีรับดีช่วยดึงแขนผมไปที่มุมหนึ่งถามว่าไงครับผมบอกคุณรีบออกมาเลยตอนนั้นเขาอยู่ภาคไทยรับไทยบอกคุณรีบออกมาเลยเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาไม่เชื่อสุดท้ายฟังไปไม่ได้จริงๆตอนนี้สนิทกับผมรับดีช่วยคนนี้แล้วตอนนั้นคุณมิ่งขวัญขอโทษที่เอ่ยชื่อคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอยู่อสมท.ครับก็มีคุณติ๋มทีภูพาผมไปดูให้มิ่งขวัญผมบอกว่าคุณจะต้องเข้าถนนการเมืองควบเป็นไปไม่ได้เขาไม่เคยคิดเลยบอกยังไงคุณต้องเข้าแล้วคุณเข้าไปนั่นคุณจะดังมากเลยควบเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องอะไรหรอกถ้าคุณเข้าไปถึงการเมืองและคุณดังคุณได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเลยถ้าคุณได้ถ้าคุณเป็นอย่างนี้นะคุณเซ็นชื่อให้ผมในเสื้อใครรักใครผมดีเพราะเขาว่าเขาได้ก็เซ็นชื่อให้ผมหลังเสื้อใครรักใครผมเขาบอกไม่น่าเชื่อเขาไม่เคยคิดเลยอย่างนี้แล้วก็เปิดตัวในช่วงนั้นน่ะดังมากเลยคนฮือฮากันมากในช่วงนั้นผมบอกว่าอภิสิทธิ์อะโดนดาวเด่นดักเพราะมิ่งขวัญจะมาดาวเด่นมันดักทักไอ้อภิสิทธิ์ช่วงนั้นนั่นขึ้นมา
พราะก่อนที่เขาจะเปิดตัวเพราะว่าผมเขียนในเว็บไซต์บอกว่าให้จับตาดาวเด่นเอาไว้ก็คือเราไม่บอกชื่อก็คือจริงๆมิ่งขวัญนี่แหละในช่วงนั้นยุคนั้นดวงเขาเด่นมากเนี่ยแล้วเห็นที่เดียนก็บอกว่าถ้าคุณทักษิณจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ก็ผมบอกครับผมบอกว่าถ้าทักษิณจะไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกคนก็จะไม่มีได้ยังไงเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทหารตำรวจอยู่ในมือเขาหมดครับผมบอกเอาเถอะแล้วดูแล้วกันแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่มีทางกลับมาแล้วด้วยตอนนั้นหมอนี่บอกว่าถ้าไม่เป็นจริงเลิกเป็นหมอดูเลิกเป็นหมอดูเลยต้องเลิกพิมพ์ลงถ้าอยู่ได้นะมาเผาบ้านหมอนิดอุ้งก็เสียวโว้ยเสียวโว้ยเล่นพลาดหัวแล้วแรงเลยแต่แล้วก็เป็นไปตามนั้นเองครับแล้วถ้าพูดถึงดวงคุณทักษิณณตอนนี้ครับในช่วงปีพ.ศ .5960-61 ต้องบอกว่าดวงเขายังดีถ้าเขาส่งคนลงสมัครเขาก็ได้ถ้าเขาได้แต่ปลายปี61เป็นต้นไปถึงปี62 63ดวงเขาดับแล้วหลังจากนั้นไปไม่ต้องมองแล้วถ้าพรรคเขายังเป็นรัฐบาลอยู่ก็จะมีปัญหาด้วยก็จะมีปัญหาด้วยตัวของคุณทักษิณเองจะได้กลับมาเมืองไทยไหมครับปิดประตูได้เลยอ๋อเหรอครับครับคือผมพูดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะถ้ากลับมาได้คือห่อผ้ากลับมาไม่มีทางคำนี้ผมก็ยังยืนยันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีทางถ้ามาได้คือต้องห่อผ้ากลับมาเราไม่ใช่เกียรติชังอะไรนะไม่ได้เกียรติชังแต่ว่าตามดวงแต่ว่าการพูดของผมอาจจะดูมันไม่พอนะคือกล้าพูดตรงๆอย่างเงี้ยเอาใจใครไม่เป็นอาจจะว่าดูเดือดหน่อยไม่มีทางแก้เลยหรือว่าไงไม่มีทางหรอกครับคือช่วงนั้นเนี่ยนะถ้าเขาเชื่อผมนะทักษิณเชื่อผมนิดหนึ่งผมนี่บอกว่าปี49เนี่ยให้ลงจากนายกซะหาคนอื่นขึ้นมาแทนแล้วปี52ค่อยกลับมาเป็นแล้วเขาจะเป็นได้ยาวเลยเขาไม่เชื่อแล้วทั้งหมดนี้บอกใครครับก็คนที่มาเอาดวงเข้ามาดูเนี่ยทุกวันนี้ทุกบุญธรรมเขายังดูกับผมเลยทุกบุญธรรมทั้งสิ้นนะก่อนที่นายกปูจะโดนหน้าผมบอกไม่นานนี้แหละโดนแล้วผมเขียนในเว็บไซต์ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเข้ามาผมมีเขียนเอาไว้ว่านายกคนต่อไปคือประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อปี50ผมออกรายการสุริวิภาคุณแม่มก็ถามผมนายกคนต่อไปเป็นใครเพราะว่าตอนปี50ครับเพราะว่านายกคนต่อไปอภิสิทธิ์แต่อยู่ไม่ครบผู้ว่ากทมสมัยอะไรก่อนคุณอภิรักษ์อภิรักษ์ครับผมดูว่าอภิรักษ์จะได้เป็นผู้ว่า2สมัยแล้วก็ได้เป็นคือผมจะมีอะไรคือคนมองแล้วเอ๊ะไอ้หมอนิดนี่มันพูดกวนตีนที่หายเลยแต่มันเป็นยังไงสไตล์ผมมันเป็นอย่างนี้ไงแล้วดวงของคุณยิ่งรักครับช่วงนี้ยังดีอยู่ครับแต่ว่าในปีพ.ศ.2562เนี่ยทั้งคุณทักษิณทั้งคุณยิ่งลักษณ์ลงเละเทะเลยถ้าคดีเขาจะจบก็ควรจะจบก่อนปี61ก่อนไปปี61ถ้าหลังลากยาวไปปุ๊บไม่เป็นผลดีเลยครับไม่เป็นผลดีเลยดีไม่ดีอาจจะต้องไปอยู่ต่างแดนอีกคนหนึ่งแล้วคุณอภิสิทธิ์ล่ะครับจะได้กลับมาเป็นนายกอีกไหมในปีพ.ศ.ที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าปี60มีการเลือกตั้งผมยังไม่แน่ใจว่ามีการเลือกตั้งนะผมยังไม่แน่ใจว่ามีการเลือกตั้งนะไม่รู้ไม่มีเหตุอะไรขึ้นมานะไม่รู้มีเหตุอะไรที่จะทำให้ไม่มีการเลือกตั้งด้วยนะดวงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยใน
จากปีนี้เป็นต้นไปปีวันนี้วันที่21ตุลา2558ครับจากนี้ไปถึง61ดวงอภิสิทธิ์ไม่ดีเลยสมมติว่ามีการเลือกตั้งในปี60อภิสิทธิ์ก็ไม่มีทางได้แล้วดวงพรรคเขาจะแตกแยกเละเทะหมดไม่รู้จะมีขอสอได้ถึง100หรือเปล่าด้วยแต่ดวงอภิสิทธิ์จะดีขึ้นปี62 63ถ้ามีการเลือกตั้งปี60อภิสิทธิ์ไม่มีทางได้หรอกไม่มีทางได้เป็นนายกหรอกผมกล้านอนให้เหยียบโดยไม่จำกัดตีนด้วย แล้วถ้าพูดถึงของท่านประยุทธ์นะครับประยุทธ์ดวงช่วงนี้ดวงไม่ดีครับเขาท่าไฟจริงแต่เขาเจอมังกรน้ำเข้าไปทำให้ไฟเขาไม่มีพลังนั้นเกิดเหตุตุ้มตามดวงผู้นำไม่ดีมันก็เกิดเหตุรุ่นต่างๆแต่อาศัยว่าเขามีบารมีของเขาที่เดิมของเดิมเขามีอยู่ก็ช่วยได้ก็ยังช่วยตรงนี้ได้แต่ว่าเขาต้องเจอปัญหาภัยแล้งเศรษฐกิจสารพัดยุ่งไปหมดก็ยังแก้ไม่สำเร็จหรอกสมคิดมาสมคิดก็เจอมังกรน้ำอีกใต้ไฟเจอมังกรน้ำอีกเพราะนั้นแต่ว่าต้นทุนของสมคิดดีกว่าหม่องปุ๋ยคนเชื่อถือตรงนี้แต่ว่าจะให้แก้ให้ดีขึ้นยังครับยังไม่มีทางยังเหนื่อยแต่ก็ให้กำลังใจเขาเพราะมาไม่ใช่ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีมันไม่ดีมาจากของเดิมแล้วแล้วมาประจบกับเศรษฐกิจโลกเลยไม่ดีหมดเลยเนี่ยแล้วก็เหนื่อยเข้าไปเป็นทวีคูณเลยไอ้ภัยแล้งทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เกิดจากรัฐบาลชุดนี้ทำให้แล้งมันเกิดจากรัฐบาลชุดก่อนสั่งปล่อยน้ำจนหมดมันได้สะสมมาอย่างเงี้ยคือรัฐบาลห่วยๆไอ้ที่เลือกตั้งมาเนี่ยห่วยๆทั้งนั้นน่ะแล้วพอดีคิดว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่60แล้วมันจะมีเมื่อไหร่นะถ้า60ไม่มีเนี่ยไปยาวเลยครับแต่ถ้าไปยาวผมเป็นห่วงอย่างหนึ่งกลัวว่าจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาอีกถ้าประยุทธ์อยู่ยาวก็ต้องประชนประเชิญกับกลุ่มอย่างนี้กลัวว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเข้ามาถ้าประยุทธ์อยู่ยาวถ้าประยุทธ์หาช่องทางหลบหลีกหลบเลี่ยงเอาไว้คุยกันอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าผมเป็นห่วงแล้วถ้าหมดจากวาระของท่านประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยใครที่มีดวงย่อมเป็นแบบผู้นำของประเทศคือในที่ถามเนี่ยมาถึงมีการเลือกตั้งหรือเปล่ามีหรือไม่มีผมมองแล้วมันไม่มีการเลือกตั้งแต่ก็ต้องมีคนมาแทนท่านประยุทธ์ไหมถ้าไม่มีเลือกตั้งถ้าประยุทธ์อยู่เนี่ยน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งเตรียมจะขึ้นมาแล้วมันโดนทุกวันนี้มันเห็นเงียบจริงๆแล้วขึ้นใต้น้ำยังแรงอยู่ผมยังเป็นห่วงว่าแต่ก็ไม่รู้นะว่าถ้าประยุทธ์ลงจะหาใครขึ้นมาแทนนี่เราก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันยังมองไม่ออกแต่ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วถ้าว่าพรรคเพื่อไทยส่งคนลงเขาก็ได้อีกเอาพูดตรงว่าบ้านเมืองเรายังมีจะยังมีเหตุการณ์วุ่นวายกันสูญเสียครับมีสูญเสียอีกครับสูญเสียใหญ่ผมกลัวว่าจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยการสูญเสียใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีการเลือกตั้งไหนๆก็จะถึงปี59เนี่ยก็ภาวนาให้มีนะภาวนาให้มีการเลือกตั้งเนี่ยครับเพราะคนจำนวนหนึ่งเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งครับหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปพูดในเวทีโลก UN ก็ว่าปี60จะให้มีการเลือกตั้งแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ก็ต้องหาคำแก้ตัวไปพูดกับประชาคมโลกแหละว่าเพราะเหตุใดเศรษฐกิจภาพรวมปีหน้าครับวันนี้ปี5960ยังอ่วมครับยังอ่วมครับอย่างเร็วที่สุดเศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยคือปี61หรือ62นั่นแหละเศรษฐกิจถึงจะเริ่มขึ้นแต่ว่าผมเป็นห่วงว่ามันจะมีสงครามเกิดขึ้นมาผมมีเขียนเอาไว้บอกว่า
ถ้าสงครามแรงๆไม่เกิดในยุคบารักโอบามาเนี่ยต่อไปมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยสหรัฐจะมีผู้นำประธานาธิบดีหญิงนางเฮเลอรี่คลินตันผมมีเขียนไว้ในคำเตือนหมดนะแล้วในช่วงปี5960ผมยังมองว่าภัยแล้งยังยืดยาวปี6263น่ะฝนจะมาแบบฟ้าถล่มทลายเลยช่วงนั้นยังเหลือปี61แล้วคนทั่วไปอยู่ยังไงครับวันนี้ประชาชนก็ต้องรู้จักประหยัดขยันและอดทนนะในยุคชั่วโมงนี้ถ้าใครไม่ดวงดีจริงๆนะอย่าไปคิดลงทุนทำงานอะไรอยู่ให้อดทนอย่าคิดลาออกถ้าลาออกละน่าเป็นห่วงเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะถ้าดวงไม่ดีจริงไปไม่รอดถ้าลงทุนนะงานก็ต้องทนทำแล้วก็ต้องประหยัดแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เห็นหมอนี้ได้ออกสื่อสักเท่าไหร่เพราะอะไรครับคือแต่ละสื่อเก็บตัวผมมีเขียนว่าผมจะไม่ขอออกสื่อไม่ขอพูดถึงเรื่องการเมืองครับผมมีพูดแต่ก็มีหลายสถานีโทรมาเชิญผมไปแต่ผมไม่เอาเพราะว่าถ้าพูดการเมืองผมก็รู้กันอยู่สไตล์ผมมันแรงนะเดี๋ยวจะล้นเรียกไปปรับทัศนคติมีไหมครับมีไหมครับไม่มีไม่มีเพราะว่าเห็นว่าก่อนหน้านี้หมอนี่ก็ไปบวชด้วยไปบวชมาด้วยครับไปเมื่อปี52ไปบวชที่วัดป่าห้วยกลุ่มที่ชัยภูมิบวชอยู่พรรษา14เดือนเศษครับไปบวชอยู่พักหนึ่งอันนี้คือเราตั้งใจหรือว่ายังไงเราตั้งใจตอนนั้นบวชคิดจะไม่สึกด้วยซ้ำเบื่อทางโลกเพราะว่าคำสัมภาษณ์ของหมอนี้มันคือพูดอะไรไปมันเป็นจริงตามที่หมอนี้พูดมันก็อาจจะทำให้หลายคนไม่พอใจหรือเปล่าคือความวุ่นวายถ้าเขาฟังก็อาจจะหมั่นไส้ผมนะครับแต่ถ้ามาสัมผัสตัวตนหมอนี่จริงๆหมอนี่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแต่คำพูดอาจจะดูแล้วไอ้หานี่มันดูแล้วแม่งหน้าหมั่นไส้หน้าถีบพี่หมายเลยแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้อาฆาตกับใครเลยนั่นสไตล์ของผมที่พูดอะไรตรงๆเอาใจคนไม่เป็นดีก็บอกว่าดีไม่ดีจะให้มาระยกยอเขาว่าดีเราไม่ได้ไปเยี่ยมคนไข้ถ้าไปเยี่ยมคนไข้คนนั้นเรารู้ว่าอาหารอาทิตย์หน้ามันต้องตายเราต้องพูดว่าเอ้ยจะดีแล้วหรือให้กำลังใจเขาแต่การดูหมอไม่ใช่ถ้าดวงเขาไม่ดีเราบอกอู้คุณจะดีแล้วไม่ดีมันก็มาด่าเราก็ว่าตรงๆไปเลยให้เขาระวังบอกตรงๆไปเลยเขาจะได้ระวังถ้าไม่ระวังก็เป็นเรื่องของเขาละเราได้ทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์ละอย่างนี้เพราะนั้นผมถือว่าการดูหมอกับสไตล์ของผมถ้าใครไม่ยอมรับความจริงอย่ามาดูกับหมอฤทธิ์ถ้ามาดูกับหมอฤทธิ์ต้องยอมรับความจริงและจำไว้เลยว่าถ้าผมทำอะไรใครไปดีก็คือคุณลุยได้ถ้าไม่ดีอย่าลุยถึงแม้วันนี้หมอนี่ไม่ค่อยได้ออกสื่อนะแต่ว่าก็ยังอยากรับดูก็ยังรับดูอยู่รับดูอยู่แต่รับไม่เหมือนเมื่อก่อนรับจำนวนคนน้อยลงบังพอดบังคนนี้แต่ที่หมอนี่ดูนี่คืออยากให้หมอนี่พูดดูจากยานยังไงครับมันจะว่ายังไงอ่ะก็ผมไม่เคยเรียนดูหมอครับชีวิตผมไม่เคยเรียนดูหมอไม่มีครูบาอาจารย์เป็นคนน่ะมีแต่ปู่ฤาษีนารายณ์ใช่ไปผมก็ไม่เคยเรียนภาษาจีนแต่ผมก็เขียนวันเดือนปีเกิดจีนขึ้นมาบางคนเขาบอกลายมือสวยด้วย ผมไม่รู้ มันพูดไม่ถูกอย่างเนี้ยผมเขียนขึ้นมาดีทีท่าของแต่ละคนแต่ละคนท่าเป็นยังไงพอท่าเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าคนนี้วาสนาดีไม่ดีอนาคตข้างหน้าจะดียังไงหรือคนไหนอนาคตข้างหน้าไม่ดีเลยระวังธุรกิจจะล้มเหลวจะหมดตัวท่ามันจะบ่งบอกขึ้นมาจะบ่งบอกว่าชีวิตคู่คนนั้นจะเป็นยังไง
ดีหรือไม่ดียังไงนี่จะบ่งบอกมาหมดเลยมันก็แปลกนะผมมานั่งคิดดูเอดีถีท่าเนี่ยมันบอกถึงกรรมในอดีตของคนได้ด้วยมันสามารถอ่านถึงกรรมในอดีตเขาคนนี้ทำบุญไม่มากอีกหน่อยดวงคนนี้ดีแน่คนนี้ถ้าก่อนนี้ต้องทำให้ทำกรรมไม่เยอะเลยชีวิตเขาจะมีปัญหาตลอดในช่วงในช่วงนี้ตรงไหนชาติก่อนเขาคงทำเวรทำกรรมอะไรมาถึงจะมาชาตินี้ถึงก็ตกต่ำทำไรมีอุปสรรคเป็นนี่คือมันบ่งบอกมาทำให้เราคิดมันเป็นกรรมเนาะของคนมันเป็นบุญเนาะของคนคุณดูอย่างทักษิณเนี่ยทำไมต้นนั้นเขาจนมากทำไมเขามารวยมากบุญเขาใช้กรรมตรงนั้นหมดละแต่ทำไมเขาบางคนถามว่าแล้วทำไมเขาทำอย่างนี้แล้วเขายังดีอยู่บอกเอ้าบุญเก่าเขายังอยู่อ่ะเหมือนบางคนเนี่ยชาติก่อนนี้ฝากเงินธนาคารบุญแค่ 50,000 บาทมาชาตินี้วิงวอนขอถูกรางวัลที่1ขอ 500,000 ขอ5ล้านไม่มองอดีตชาติตัวเองทำบุญไว้เท่าไหร่แล้วมีสาขาหลายอย่างให้อ่ะครับเพราะนึกว่าบุญน่ะให้หมั่นทำให้สร้างนะไม่มีใครปล้นของเราไปได้ให้หมั่นสวดมนต์ปฏิบัติผมจะเน้นทุกคนว่าพยายามสวดมนต์พยายามปฏิบัติอันนะอย่างน้อยเนี่ยบุญอันนี้จะติดตัวเราไปการจะขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรกไม่มีใครผลักเราขึ้นหรือไม่มีใครผลักเราลงมีแต่ตัวเราทำให้ตัวเราขึ้นหรือลงนั่นเองผมกลัวที่สุดเรื่องเวรเรื่องกรรมคือคนที่มาหาหมอนิดเนี่ยถ้าดวงไม่ดีแต่หมอนิดก็จะแนะแบบนี้ไปใช่มันจะช่วยเสริมมันไม่ใช่ช่วยหนักเป็นเบาจากหนักเป็นเบานะผมก็บอกให้เข้าไปปล่อยปลา12ตัวนะไปใส่บาตร12องค์นะ บางคนธาตุเขาเป็นธาตุดินแห้งมากผมก็จะบอกว่าคุณมีทำสังฆทานอะไรที่ไหนเนี่ยให้คุณซื้อน้ำดื่มสักโหลนึงติดไปด้วยไปถวายพระด้วยทำบุญด้วยน้ำบ่อยๆถ้าธาตุดินเขาแห้งเกินไปนะบางคนตาธาตุไฟเขาอ่อนผมบอกคุณทำบุญด้วยไฟฟ้านะหรือหยดไปเติมน้ำมันตะเกียงนะหรือซื้อหลอดไฟถวายพระถวายวัดนะให้ทำบุญด้วยไฟอย่างนี้บางคนท่านไม้เขาอ่อนบอกบ้านถ้าคุณมีเนื้อที่นะพยายามปลูกต้นไม้นะให้มันเขียวชะกจีไว้อย่างนี้เราจะมีวิธีว่าเออยังไงคุณควรจะไปปรับยังไงแล้วธาตุอย่างเงี้ยไม่ควรหันหัวนอนไปทิศไหนนะใช้รถไม่ควรใช้สีอะไรพยายามหลีกเลี่ยงสีที่ผมห้ามไว้นะคนที่ธาตุไฟเนี่ยไม่ควรทำเกี่ยวน้ำอาหารของกินนะถ้าทำเกี่ยวโลหะเหล็กอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรเครื่องยนต์พวกนี้ได้หมดไม้ผ้ากระดาษได้หมดแต่คนธาตุไฟไม่ควรทำเกี่ยวน้ำอาหารของกินคนที่เป็นธาตุไม้ไม่ควรทำเกี่ยวโลหะเหล็กทองอย่างเงี้ยมันจะมีว่าคนไหนธาตุอะไรควรจะทำอาชีพอะไรนะมันจะบอกเราหมดเลยพวกนี้มันเรื่องจริงนะที่ผมสัมผัสเด็กก็25ปีแล้วมันเห็นเลยว่าคนไหนถ้าธาตุไม่สมพงไปทำอาชีพจะไม่ถูกนะไม่ถูกกับธาตุที่สมพงนะไปไม่รอดสักหลายมันมีผลผลมากเลยครับครับมีผลมากเลยที่สัมผัสมามันเจออย่างนั้นจริงๆทุกหลายอย่างท่านผู้ชมดูอยู่ทำอาชีพอยู่เนี้ยแล้วพอมาดูแล้วไม่ตรงกับที่ทำอยู่ปัจจุบัน ก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับก็สังเกตดูว่าที่ทำอยู่เนี่ยท่านทำแล้วเจริญรุ่งเรืองไหมถ้าเจริญรุ่งเรืองแปลว่าถูกต้องละแต่ถ้านั้นติดกับขาดอาควรจะตรวจแล้วของคุณธาตุอะไรมีราบรื่นใช่ควรจะหันอาชีพที่ถูกต้องไงแต่ที่ทำอยู่ตอนเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วแปลว่าท่านทำถูกต้องแล้วแต่ทำไมทำแล้วติดขัดทำไมทำแล้วอุปสรรคอย่างนั้นควรจะช่วยเช็คดูละว่าเอ้ยธาตุอะไรอาชีพที่เราทำอยู่นี่มันถูกหรือไม่ถูกบางคนเนี่ยเก่งแต่ไม่มีดวงเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะนั้นเก่งยังไงก็แล้วแต่ไปทำให้คนอื่นรวยทำไมคุณดูขอโทษขอเอ่ยเยอะอย่าง CP ทำไมลูกน้องก็เก่งๆทั้งนั้นเป็นผู้จัดการสาขานู้นสาขานี้แต่ผู้จัดการต่างๆนั้นเขาเก่งทำไมเขาไม่ออกมาทำเองเพราะดวงเขาทำทำให้คนอื่นรวยนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าเก่งยังไงก็แพ้เฮงแต่ถ้าเก่งบวกเฮงแล้วก็รวยใจหาเลยบางคนเนี่ยคนเก่งเนี่ยไม่ต้องเรียนสูงหรอก
เอ้ยไม่ใช่คนเฮงน่ะไม่ต้องเรียนสูงหรอกแต่สามารถจ้างคนเก่งมาทำงานทำเงินให้นะบางคนเนี่ยออกมาทำเองเก่งยังไงออกมาทำเองแต่ไปไม่รอดเพราะดวงเขาเป็นดวงทำให้คนอื่นรวยบางทีผมก็บอกว่าถ้าหาคู่นะหาให้ถูกดวงอย่าเอาถูกใจถ้าเอาถูกใจไปหาชูวิทย์ไปชี้เอาเถอะเยอะแยะในตู้คนไหนก็ถูกใจหมดแต่ถูกดวงเนี่ยมันหายากคุณดูเท่าแกเนี่ยต่างๆทีหน้าตาไม่ดีแต่มันรวยไม่เห็นเสียเจริญครับผมไม่เคยเห็นเสียเจริญนะไม่เคยเห็นเสียเจริญแต่ว่าลูกน้องคนที่ใกล้ชิดลูกชายเขาดูแลเรื่องโรงแรมเรื่องอะไรให้เขามาหาผมนะคือทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีของมันเป็นมันก็แปลกนะผมก็นั่งสังเกตดูโอ้ทำไมคนนี้เก่งแต่ทำธุรกิจเองไม่ได้แต่ผมก็มีถ้าคนไหนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยพอหาคู่ให้มันเสริมค่ะสามารถเป็นเท่าแก่ได้ทันทีถ้ารวมคุณเป็นเท่าแก่ไม่ได้แต่ถ้าคู่เสริมปุ๊บสามารถทำได้แต่จะเหนื่อยคู่จะสบายก็ทำให้ลูกให้เมียซะอย่างนั้นแล้วบางคนเนี่ยจับที่ขายที่ไม่มีปัญหาจับมาขายไปไม่มีปัญหาบางคนจับที่มันอยู่ติดมือรักขุนเท่าฟ้าปล่อยยากเลยมันดูที่ว่าคนนั้นเนี่ยเหมาะกับอะไรถ้าเกี่ยวอสังหาเกี่ยวที่ดินคนนั้นเหมาะโอ้ทำไปเถอะลุ่งแต่บางคนจับมาเนี่ยโอ้โห5ปี10ปีขายยังขายไม่ได้ทีนี่ก็รักขุนเท่าฟ้าเลยคือท่านี้ครับหมอนิดก็ว่าหมอนิดชีวิตของหมอนิดจากที่ลำบากมากกับธุรกิจก็แล้วแต่จนมาถึงวันนี้เพราะอะไรครับตอนนั้นผมประมาทครับผมประมาทกับชีวิตก็คนข้างบ้านก็ชวนผมไปเล่นคอมมูนิตี้คือเก็งกำไรพืชผลพวกเลดบินซอยบินซูก้าน้ำตาลถั่วเหลืองยางอะไรพวกนี้ตอนนั้นซื้อขายมันโกหกนั่นแหละหลอกลวงผมหมดเงินตรงนั้นหมดทั้งบ้านหมดทั้งรถเลยเพราะนั้นพวกนี้อย่าไปหลงเชื่อในยุคนี้ก็ไอ้พวกแช่น้ำมันแช่อะไรต่างๆพวกนี้ลูกแช่ลูกโซ่ต้องระวังที่สุดคือถ้าตราบใดถ้าคุณเกิดความโลภเมื่อไหร่คุณเสี่ยงละอย่าโลภอย่าคนเราผมว่าตอนนั้นโลภคิดว่าดีคิดว่านั่นแต่จริงๆแล้วโดนหลอกหมดตัวเลยนี่คือได้ข้อคิดจากหมอนี่นะครับเราอย่าประมาทอย่าโลภนะครับชีวิตเราก็จะเดินไปอย่างราบรื่นนะวันนี้นะวันนี้ต้องขอบคุณหมอนี้มากๆครับที่มาเก็บความรู้นำมาให้ก่อนในวันนี้ขอบคุณครับหมอนี้ครับผมขอบคุณครับและรายการ Chain Into เรามีหนังสือมาแจกด้วยนะครับ Chain Into แจกให้กับผู้ชม20ท่านนะครับโทรมาที่0994169952นะครับจะมีเจ้าหน้าที่จะส่งไปถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ผมและหมอนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ